ต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นชาแนลวันนี้นะคะเฟิร์นก็มีเมนูดีๆที่จะมานำเสนอเพื่อนๆกันค่ะบอกเลยว่าถูกดีประหยัดแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะเมนูนี้นะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยู่หอพักที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรือแม้กระทั่งเป็นคนที่หาของกินยากหรือเบื่อแล้วข้าวเซเว่นเมนูเดิมๆนะคะเมนูนี้ช่วยคุณได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากรู้แล้วว่าเมนูวันนี้ของเราคืออะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เฟิร์นก่อนนะคะแล้วก็พร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้าจูโอเคสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเตรียมวัตถุดิบของเราก็คือมีไข่มีปูอัดมีขนมปังมีเนยแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะก็อันดับแรกนี่คือหม้อของเรานะคะเฟิร์นซื้อมาถูกมากๆไอ้ไม้ไผ่ตรงนี้เขาก็แถมมากับหม้อที่เฟิร์นซื้อด้วยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นขึ้นมาให้ตรงนี้นะว่าราคายังไงนี่คือปูอัดที่เราใช้นะคะก็หั่นซอยไปเลยจ้ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเอาฮอทดอกชีสไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ที่แบบว่าใส่ก็เอามาได้นะคะเพราะว่าแล้วแต่คุณชอบเลยนะคะห้องเฟิร์นเนี่ยมันมีแค่ปูอัดนะคะเฟิร์นก็เอาแค่ปูอัดมาจ้ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตอกไข่นะคะเฟิร์นใช้ไข่2ฟองเพราะว่าเฟิร์นจะทำขนมปัง2ชิ้นนะคะเฟิร์นก็ตอกไข่แล้วก็ตีไข่เหมือนทำไข่เกี๊ยวเลยนะคะตีไปเลยจ้าเหมือนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเลยนะคะทั้งหมดข้าวเนี่ยโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์หยอกไปเลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยขาวป่นนะจ๊ะที่ขาดไม่ได้นะคะปรุงรสความหวานนิดหน่อยนะคะก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะเนาะใส่นิดเดียวพอเสร็จแล้วก็ผสมส่วนผสมที่เราใส่ให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เปิดเตรียมทอดได้เลยนะคะก็ใส่เนยของเราลงไปนะคะไม่ออกช่วยหน่อยไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเอาแค่แบบกำลังดีพอมันกลางเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ที่เราตีลงไปสักครึ่งนึงก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาขนมปังของเราเนี่ยจุ่มลงไปด้านหนึ่งนะคะแล้วก็กลับด้านโอเคแล้วก็รอให้ไข่มันสุกนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปโอเคพอไข่เริ่มสุกแล้วนะคะก็เราก็จะใส่เครื่องของเรานะคะตอของเฟิร์นก็คือปูอัดนั่นเองส่วนเพื่อนๆจะใส่ชีสใส่ฮอทดอกใส่อะไรก็ตามสะดวกแล้วแต่ที่เพื่อนๆมีเลยนะคะก็อันนี้เฟิร์นมีปูอัดก็ขออนุญาตใส่แค่ปูอัดนะคะ
โอเคแล้วเราก็แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็พับไปเลยนะคะน่ากินใช่ไหมล่ะอร่อยด้วยซอสมะเขือเทศนะคะหรือว่าใครชอบซอสพริกก็ใช้ซอสพริกได้เลยนะคะบอกเลยว่าเด็ดดีและปังมากค่ะ นี่ของเฟิร์นใกล้หมดแล้วนะคะก็บีบไม่ค่อยจะออกแล้วเพราะว่าทำบ่อยนะคะโอเคแล้วก็ดูดีใช้มีดใช้ส้อมเหมือนกินอาหารที่ภัตตาคารยามเช้าเลยใช่ไหมคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เฟิร์นด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ